สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพิษณุโลกรีวิวนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะจากสเปนนะครับฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบวิชวลทัวร์คือ360องศานะครับไปดูกันเลยครับการท่องเที่ยวแบบ วิชวลทัวร์เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับเราใส่แว่น VR หรือว่าจำลองตัวเราเนี่ยนะครับไปยืนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นั้นเลยนะครับซึ่งทำให้เรามองได้360องศาสามารถซูมเข้าซูมออกเลือกทางเดินได้ว่าจะเดินไปซ้ายหรือขวานะครับซึ่งในบริบทของเราเนี่ยเราจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนได้ด้วยนะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับในเพจ Create Your Original Story นะครับได้ลงไว้ว่ามี3มิวเซียมจากทั่วโลกนะครับที่เปิดให้บริการให้เราเข้าไปเยี่ยมชมออนไลน์ได้แบบ360องศานะครับมาดูกันนะครับพิพิธภัณฑ์แรกนะครับพิพิธภัณฑ์ดาลี่นะครับจากแคว้นคาตาโลเนียสเปนนะครับลองไปดูนะครับประโยชน์ของการทัวร์แบบ360องศาเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลือกนะครับเลือกทางเดินเราได้นะอีกประการก็คือว่าเวลาที่เราเจองานศิลปะอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นขั้นนำของการออกแบบการเรียนการสอนได้นะเช่นงานศิลปะยุคนี้นะครับพิพิธภัณฑ์นี้มีงานศิลปะเด่นอะไรบ้างนะครับหรือว่าศิลปะแต่ละชิ้นมันก็จะสะท้อนยุคสมัยนะครับเรียนในซองโกธิกอะไรพวกนี้เราก็สามารถสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าบุคคลสำคัญที่เป็นศิลปินของยุคนั้นๆ นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราสามารถคลิกดูได้นะครับว่าเราจะดูมุมไหนนะครับ360องศานะครับเข้าไปดูปั๊บนี่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมนะครับตามเมาส์เราแล้วก็ที่พื้นเนี่ยก็จะมีวงกลมเช่นกันเราสามารถใช้เมาส์ไปคลิกเดินไปตามจุดได้นะครับแล้วก็จะเจอสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับกลมๆที่เป็นแท่งลอยขึ้นมาเนี่ยเราคลิกได้นะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายนะครับเข้าไปดูข้างในกันถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ๊ะเดินทีละก้าวอย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยทันใจนะครับแล้วก็เลือกเป็นชั้นก็ได้นะครับจะไปชั้น1นะครับชั้น2ชั้น3นะครับก็มีหมดเราลองไปชั้น3ดูนะครับปึ๊บนี่นะครับข้างบนจะเห็นเป็นอ่างอาบน้ำนะครับห้องสีแดงแล้วก็มีประติมากรรมมีภาพเนี่ยภาพวาดนะครับเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับแต่ละจุดยืนดูถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซูมนะครับเราก็สกอร์เมาส์เข้าไปนะซูมไม่ได้ได้ละนี่จะเห็นนะครับเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดถึงรายละเอียดนะก็ชัดประมาณว่ากล้องที่ถ่ายนั่นแหละครับกล้อง360องศาแต่ว่าก็เพียงพอที่ทำให้เราได้เห็นนะครับนอกจากดูเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วจะต้องดูเรื่องการจัดไฟด้วยนะครับเวลาเราไปออกแบบห้องเกียรติยศหรือว่าเทศกาลต่างๆในการจัดไฟก็สำคัญนะส่วนไหนมืดส่วนไหนสว่างส่วนไฮไลท์ควรอยู่ตรงไหนนะครับทิศทางการเดินการจราจรภายในพิพิธภัณฑ์วนจากซ้ายไปขวา one way two way นะครับถ้าเป็นเดินสวนทางกันเนี่ยจะชนกันหรือไม่ระยะห่างระหว่างพื้นที่นะครับระหว่างผนังซ้ายกับผนังขวาเนี่ยควรห่างเท่าไหร่คนควรยืนห่างจากรูปเท่าไหร่รูปขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้เราสามารถสังเกตได้นะครับจากพิพิธภัณฑ์มืออาชีพระดับโลกเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะที่แสดงอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูศิลปะท่านไหนมีความรู้เนี่ยก็สามารถใช้งานใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นขั้นนำได้นะครับมาดูต่อมานะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับฝรั่งเศสนะซึ่งอันนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญที่มีฉากอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงนะมีภาพอะไรครับโมนาลิซาอยู่นะเราลองไปดูกันนะครับเปิดมาเนี่ยนะครับก็จะมีภาพนะครับ360องศานะด้านหน้านะครับหน้าพิพิธภัณฑ์นะทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนูครับสกอร์บาร์เลือกได้ว่าจะไปดูแกลเลอรี่ไหนนะครับมี Hall of Napoleon นะครับยุคโรมันนะครับแล้วก็แกรนด์แกลเลอรี่อิตาลีอะไรพวกนี้
เราเลือกดูได้หรือว่าจะเลือกคลิกขวาตรงนี้นะครับไปดูเรื่อยๆนะนี่นะครับอันนี้เป็น Hall of Napoleon นะครับคือใต้พีระมิดนั่นเองนะเราไปดูตรงไหนได้มั่งเนี่ยไปดูโรมันดีกว่านี่นะครับนี่เลือกดูได้คลิกที่รูปได้นะครับแล้วก็ดูรูปเวลารูปได้ครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาฟูสกรีนก็ได้นะครับนี่มีหลายรูปอันนี้จะออกแบบการนำชมต่างจากของอิตาลีนะครับอิตาลีเราสามารถเดินได้ไปเรื่อยๆอันนี้คือเราจะต้องคลิกที่รูปนะแต่ละรูปก็จะมีคุณสมบัติเป็น360องศาดูศิลปะโรมันคนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมันแหลกๆหน่อยจัดแสงเป็นสีเหลืองๆทองๆนะครับอาจจะดูคือความรุ่งเรืองเนาะของอาณาจักรมีภาพถ่ายก็มีนะครับที่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นภาพถ่ายชัดๆนะครับของศิลปะในนั้นนะวิดีโอไม่มีนะดูต่อนะมีเรื่อยๆนะครับเราสามารถคลิกดูได้นี่นะครับศิลปะอิตาลีนะนั่งดูเนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับลองดูตัวขนาดของคนที่เป็นชาวยุโรปเนี่ยเพดานสูงนะครับใช้ไฟที่พยายามจะไม่ให้มีเงาไปกระทบกับแกลเลอรี่นะครับสังเกตว่าแม้กระทั่งคนที่เดินเนี่ยก็แทบจะไม่มีเงาเลยเพราะว่าแสงมันสะท้อนทุกมุมลงมานะครับลบเงาไม่ให้เงาไปพาดทับกับงานศิลปะนะมีพาโนรามาอยู่4รูปนะไปดูเรื่อยๆนี่จริงๆน่าจะให้ซูมดูรูปหน่อยนะจะซูมได้พอประมาณนะครับสกอร์เมาส์เข้าไปอันนี้จะเหมือนพรีเซนต์บรรยากาศซะมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าจะดูรูปเนี่ยเข้าใจว่ากดไปยังฟังก์ชันโฟโต้นะครับก็ไปดูบรรยากาศอยู่ดีนี่ซูมไม่ได้ไปดีกว่าสุดท้ายนะครับมาริสเฮาส์นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะอันนี้เขาโฆษณาว่าสามารถนะดูภาพคมชัดนะครับได้ขนาดนะครับพันล้านพิกเซลนะเราไปสัมผัสพันล้านพิกเซลกันดีกว่านะมันมีอินโทรแอคทอรี่ทัวร์ด้วยอาจจะนำทัวร์นะครับเราไม่อยากนำทัวร์เราไปของเราเองพอเข้าไปนะครับเราจะเริ่มคุณสมบัติของเว็บไซต์เนี่ยนะครับมีเมาส์ตรงนี้นะครับสามารถคลิกได้นะเวลาเอาเมาส์ไปชี้ที่ลูกศรเนี่ยมันจะเขียนนะครับว่าเรากำลังจะไปไหนนะครับแล้วก็มีโลโก้ของภาพถ่ายนะครับเป็นรูปกล้องอยู่เข้าใจว่าไอ้เนี่ยละพันล้านพิกเซลไปสัมผัสกันนะปั๊บมาแล้วนะครับนี่นะครับพันล้านพิกเซลเป็นอย่างไรลองซูมเข้าไปดูนะนี่นะครับนี่ซูมจนเห็นรอยแตกของภาพได้เลยนะครับซูมนี่แหละครับที่ต้องการนะปึ๊บเข้าไปในห้องนี้ทางด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็จะมีผังของมิวเซียมนะครับจะบอกตำแหน่งได้ว่าเราอยู่จุดไหนนะครับลองไปดูแล้วก็คลิกเลือกได้นะครับนี่เมื่อกี้สีแดงใช่ไหมครับอันนี้สีน้ำเงินเนาะลองคลิกดูรูปภาพครับโหลดช้านิดนึงนะครับพันล้านพิกเซลเป็นภาพพระเยซูนะครับซูมเข้าไปดูพระเยซูกันโอ้นี่นะครับพันล้านพิกเซลเป็นนี้เองแต่เข้าใจว่าตอนที่แสดงผลหน้าจอพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าภาพต้นฉบับที่แสดงความคมชัดจนเห็นรายละเอียดของภาพเนี่ยน่าจะถึงตามโฆษณาเขานะเพราะว่าต่อให้เราไปยืนตรงนั้นเอามือถือถ่ายเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นดีเทลได้ขนาดนี้นะครับต้องชื่นชมการจัดแสงด้วยนะครับ
มุนดูนะครับตรงไหนมีให้ดูอีกนี่นะครับเวลาที่เราใช้สอนหนังสือเนี่ยนะครับเราอาจจะให้นักเรียนเราเนี่ยลองดูพิพิธภัณฑ์พวกนี้ลองให้เขาทัวร์ให้เขาชมอาจจะงงๆช่วงแรกนะครับแต่ว่าไอ้ความงงเนี่ยเราอาจจะตั้งคำถามกับเขาให้เขาหาข้อมูลมานะครับลองใช้คีย์เวิร์ดพิพิธภัณฑ์นะครับงานศิลปะเด่นบุคคลสำคัญแล้วก็ลองให้เขานำเสนอดูนะก็จะตรงกับสมรรถนะดิจิตอลหลายๆในหลายอย่างนะครับหรือว่าลองให้ทำนะครับอาร์ตแกลเลอรี่ในโรงเรียนนะลองออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างทางเดินนะครับการจัดแสงใช้ห้องไหนนะครับจะแก้ปัญหาที่จอดรถอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคิดให้ครบวงจรคิดค่าเข้าเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยบูรณาการในหลายวิชาด้านนอกจะเป็นอะไรแปลงผักหรือเป็นบอร์ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้หลายอย่างจากการใช้สื่อเหล่านี้เป็นขั้นนำในการเรียนการสอนแล้วก็จะเป็นผลงานโรงเรียนด้วยนะครับดูเท่ๆดีอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ทั้ง3มิวเซียมเอาไว้ที่ใต้ในรายละเอียดของวิดีโอนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วก็สามารถนำไปออกแบบการเรียนการสอนนะครับหรือว่าถ้าใครที่ work from home อยู่ก็เงาๆก็ลองเปิดดูนะครับหรือว่าใครมีลูกมีหลานที่พอจะโตแล้วเนี่ยก็เป็นไงครับสามารถพาทัวร์ได้แล้วก็อธิบายนะครับถึงความสำคัญของศิลปะยุคต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่องานออกแบบในยุคปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ